ช่นนาแมบลูคอบันและจะนอนาแมมินโซงคอบันอัตตาบลังชีและชีแบบชีเด็ดนัสเซตงบานี่คือการสนทนาด้วยภาษาพม่าหนึ่งใน7ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอาณานิคมที่เปิดสอนในหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงความรู้ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆได้โดยตรงค่ะจุดเด่นของโครงการนี้คือการเรียนแบบสหวิทยาการเรียนเพื่อเข้าใจสถานการณ์หรือการวิเคราะห์ในมุมมองที่หลากหลายระบบความคิดของเราจะไม่มองสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งด้วยมุมมองแค่ด้านเดียวเราจะคิดว่าโอเคมันมีปัจจัยทางด้านอื่นไหมมันมีเรื่องการเมืองการปกครองการเศรษฐกิจสังคมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่2ก็คือในเรื่องของภาษาเราได้แน่นอนเด็กที่เรียนที่นี่สามารถที่จะไปเรียนภาษาที่ประเทศต้นทางในอนาคตนักศึกษาที่จบหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจะมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอาณานิคมเช่นพม่าเวียดนามอินโดนีเซียสเปนและจีนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมทั้งในบริบทประวัติศาสตร์และสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการทลายความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปลายปีนี้ค่ะ